และในคลิปนี้นะครับมีไอเทมที่น่าสนใจเนี่ยมาให้รับกันอีกแล้วนะครับทุกคนโดยตัวนี้จะเป็นวงแหวนวิญญาณที่มีชื่อว่า Halo Hacker นะครับจะออกแนวแบบสไตล์ดิจิตอลนิดนึงนะครับนี่ครับมันจะมีแบบว่าคล้ายๆแบบว่าเป็นโลกดิจิตอลเหมือนดิจิมอนอะไรเงี้ยครับแล้ววงแหวน Halo นะครับจะเป็นวงแหวนวิญญาณที่ลอยอยู่บนหัวเราแบบนี้นะครับทุกคนตัวนี้ทำออกมาเท่เหมือนกันนะครับแบบเป็นสี RGB ด้วยและแมปที่เราจะเข้าไปทำเควสกันนะครับจะเป็นแมปของ Lucky Box Legend ครับตามมาดูวิธีทำกันได้เลยและการรับวงแหวน Halo Hacker นะครับให้ทุกคนเนี่ยคลิกที่คำว่า Free UGC และเลือกที่ตัวไอเทมได้เลยนะครับโดยไอเทมชิ้นนี้นะครับจะมีจำนวนทั้งหมด 1,000 ชิ้นด้วยกันและเมื่อเราได้รับไอเทมชิ้นนี้และสวมใส่นะครับเราจะบวกพลัง 20% power ในแมปนี้ด้วยครับทุกคนและสำหรับการได้รับไอเทมนะครับจะมาเป็นวงล้อสุ่มดวงนั่นเองซึ่งการได้รับสิทธิ์เนี่ยจะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันครับโดยในเควสแรกนะครับเราจะต้องทำการออนไลน์ในแมปนี้เป็นเวลา10นาทีเมื่อครบ10นาทีแล้วนะครับเราก็จะได้การสปิน1ครั้งและข้อ2ครับเราจะต้องเปิดไข่จำนวน 2,000 ฟองด้วยกันและสำหรับข้อสุดท้ายนะครับเราจะต้องทำลายบล็อกจำนวน500บล็อกครับทุกคนและการเปิดสุ่มไข่นะครับจะอยู่บริเวณนี้นั่นเองและให้ทุกคนนำเงินที่ได้จากการทำลายบล็อกนะครับมาทำการเปิดสุ่มนั่นเองครับโดยคลิกไปที่ออโต้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ให้เราสุ่มสัตว์เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนดสำหรับการทำลายบล็อกทั้งหมด500บล็อกนะครับในแมปนี้จะเป็นบล็อกที่มีกล่องสุ่มอยู่ตามพื้นนั่นเองครับให้เราแตะไปที่กล่องเพื่อทำการโจมตีได้เลยและกล่องก็จะทำการสุ่มไอเทมมาให้เรานะครับเราก็ทำลายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะครบ500บล็อกและจำนวนสิทธิ์ทั้งหมดที่เราได้รับจากการทำเควสนะครับจะอยู่ตรงบริเวณนี้อย่างเช่นตรงนี้นะครับจะเป็นคูณ6ก็คือสามารถหมุนได้6ครั้งนะครับทุกคนเรามาลองหมุนกันเลยครับ6ครั้งมันจะได้หรือเปล่าเนี่ย ความเกลือจงสถิตอยู่กับเราโอ้โหเกือบได้แล้วเพื่อนๆทุกคนก็ลองมาสุ่มดูกันได้เลยนะครับเผื่อว่าใครโชคดีเนี่ยอาจจะได้ตัวนี้กลับไปใช้งานกันได้เลยและคลิปนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า